สวัสดีจ้ะทุกวันพุธ6โมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ฟีเจอริ่งชาติซับลาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเล่าที่จำได้ไว่าอะไรไม่รู้อยู่ดีๆโยงมาผมก็อะไรวะเล่าที่จำได้ตอนนี้นั่งลุ้นอยู่รายการอะไรวะต้องลุ้นอย่างเดียวคุณมาทางนี้แล้วคุณต้องเอาให้คุ้มอ่ะมาเลยเอาเลยเต็มที่จำได้เล่าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่าเล่าหน่อยอ๋อเล่าไถ่ไปเพราะงั้นรายการกูจะสั้นมากเออมีอะไรบอกจำไม่ได้ไปก่อนโอเคเอาอย่าลืมจำได้แชร์ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ฝากด้วยชาติสับหลอกทุกแพลตฟอร์มชื่อเรียกหมดเลยซับหลอกใช่ครับตามนี้ก็เด็กผีไปกดติดตามไว้ไม่ใช่เด็กผีก็ตามได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นแฟนฟุตบอลตัวจริงไม่มีเรื่องโกงเรื่องเกรียนรถทัวร์ไม่ต้องเอามานะเอามาแค่ผู้ติดตามพอรถทัวร์ไม่ต้องเดี๋ยวยังไงออกจากลานจอดเจ๊ก็ไปหามันหน่อยก็ได้ไม่มีไม่มีที่จอดบ้านผมมีที่จอดเลยเป็นบ้านแล้วขึ้นอย่างเดียวถนนแคบไม่มีเลยที่จอดมีแต่คนเดินโอเคโอเคเอ้ามาอยากให้เล่าถึงความรู้สึกตอนที่เห็นรูนี่ครั้งแรกหน่อยครับว่าเป็นรู้สึกไงโอ้เวนรูนี่ครั้งแรกเจ๊อะปีนี้อายุ26ก็ไม่เคยไปไหนเลยอายุเนี่ยเอาเรื่องตรงนี้ก่อนไหมก่อนจะไปรูนี่เนี่ยผมว่าเรื่องรูนี่ดีกว่าทันดูรูนี่เกมเปิดตัวอยู่พี่ชาติทันไหมพี่ชาติก่อนไม่ทันผมไม่ทันเปิดดูเพราะว่าผมมาดูบอลเล่นบอลเลยช้ามากตอนนั้นเหมือนแค่ฟังพ่อเล่าอย่างเดียวแล้วก็มารู้รูนี่ก็คือตอนแบบ2006-2007ช่วงที่ฟุตบอลโลกที่มีปัญหากับโรนัลโดนั่นคือแบบเห็นรูนี่แบบในจอใช่ตอนนั้นก็แบบตอนนั้นเราประทับใจโรนัลโดเพราะเราเล่นเกมมาแม่งเก่งมากมีเรื่องกับโรนัลโดแม่งใครไว้นี่ก็ไปถามพ่อมันอยู่แมนยูเหมือนกันเหมือนกันใช่ผมก็เอ้ามันตีกันทำไมวะอะไรเงี้ยก็เลยนั่นคือภาพแรกที่เห็นรูนี่แล้วเอางี้ถ้าเกิดภาพแรกตรงนั้นหลังจากนั้นพอได้ดูรูนี่รู้สึกไงกับนักเตะคนนี้เวนวัซซ่ารูนี่มันเก่งชิบหายแม่เป็นคนที่โคตรเก่งเลยทั้งแบบร่างกายมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นผมเห็นแบบหูการเล่นความวิ่งความทุ่มเทแบบแพชชั่นอ่ะนี่คือแบบยูไนเต็ดจริงๆที่ยุคนี้แทบไม่มีเลยไอแพชชั่นแบบนั้นส่วนเรื่องฟอร์มเรื่องผลงานหูระดับนี้ไม่ต้องพูดกันหูสองแล้วก็ไอสิ่งที่พิเศษอีกคือเรื่องอาการบาดเจ็บต้องเล่นแบบนี้แต่มันไม่ค่อยเจ็บแล้วเจ็บหนักๆเหมือนจะมีเรื่องฝ่าเท้าหรืออะไรเงี้ยแล้วแป๊บเดียวกลับมาอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยมึงร่างกายมึงดีเกินไปวะมึงเหมือนเป็นแบบพวกเดอะฮักอะผมว่ามันแข็งแรงจัดแบงเวอร์ดิอะแล้วแบบมันดูหลากหลายนะมันดูเล่นทางกว้างได้เล่นหน้าต่ำหน้าเป้าได้เนี่ยผมโอเคช่วงปลายอาชีพมาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะใช่อันนั้นเหมือนต้องยอมแต่นี่คือในมุมพิชาติที่ภาพแรกก็คือฟุตบอลโลก2006ใช่ครับแล้วก็ตามดูมาเรื่อยใช่นั่นคือภาพแรกแต่ของเจ๊ดำเนี่ยคือภาพแรกที่เห็นเวนรูนี่คือเล่นให้กับเอเวอร์ตันเสื้อเป็นพูม่าและผู้สนับสนุนเป็นประเทศจีนอ่ะเคยเจี้ยนอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นภาษาจีนแล้วก็ใส่สตั๊ดอัมโบรลงมาจริงๆมันมีหลายเกมก่อนหน้านั้นแต่เกมที่แจ้งเกิดเขาเลยคือยิงประตูสุดสวยใส่อาร์เซนอลได้ดูได้ดูใส่เดวิดซีแมนดึงบอลลงล็อกปุ๊บแล้วโยกแล้วปั่นสไตล์เขาอ่ะกึ่งปั่นกึ่งหลังเท้าอ่ะเกินเด็กอ่ะแล้วบอลแบบเช็ดคานเข้าไปก็ถือว่าเป็นช็อตเปิดตัวที่มหัศจรรย์มากแล้วก็แฟนฟุตบอลในอังกฤษก็ขนานนามว่านี่แหละคือความหวังที่จะพาอังกฤษเป็นแชมป์โลกก็ตามสไตล์แฟนบอลอังกฤษอะพี่ชาตินึกออกปะทุกคนก็เป็นแชมป์โลกหมดแหละก็เป็นแชมป์โลกหมดอะก็เป็นภาพแรกที่เราเห็นรูนี่แล้วเราก็คิดว่าเด็กคนนี้น่าสนใจเว้ยแล้วตอนนั้นขึ้นมาอายุ16-17สุดท้ายเซอร์เล็กเหมือนรู้ความคิดเราอะไปซื้อรูนี่มาแบบไอ้ตรงเนี้ยเขารู้ได้ยังไงเนาะว่าจะต้องเป็นเวนรูนี่อายุน้อยปี2004ไปซื้อมาค่าตัวตอนนั้น30ล้านปอนด์รวมเบ็ดเสร็จทั้งโฮลแพ็คเกจแพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังกับเด็กอายุแค่18ขวบสุดยอดแต่เซอร์เล็กก็เอาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้จะคุ้มเขารู้ได้ยังไงผมข้องใจตรงที่แบบเนี่ยเด็กอายุประมาณเนี่ยคือมันก็มีแหละที่แบบพุ่งขึ้นมาอาจจะไม่เท่านั้นแต่มันก็มีพุ่งขึ้นมาแต่ทำไมต้องเป็นเวนรูนี่ใช่มันก็แปลกเนาะแล้วเซอร์เล็กไปซื้อมาเสร็จปั๊บเปิดตัวเกมแรกคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในโอทราฟอร์ดเจอเฟอร์นาบาเช่แล้วถ้าจำกันได้รูนี่ใส่เสื้อยูเต็ดยุคโบราโฟนอ่ะคอกลมกึ่งวีสีดำมันตัดตรงเนี้ยลงมาเขาบอกว่าหัวมันโตจริงเหรอมันใส่ไม่ได้อันนี้ตัดจริงเหรอจริงอ๋อนี่เรื่องจริงแต่ใช่แต่เสื้อยูนั้นมันแคบมันเอาไกลตัดเพื่อที่จะสวมลงไปในหัวตัวเองได้คนบอกว่าตอนนั้นคนก็โอ้สงสัยมันเป็นแบบเป็นเคล็ดไว้ทำให้มันเก่งเปล่าใส่ไม่ได้หัวมันโตแล้วสุดท้ายลงไปกดแฮตทริกใส่ผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีที่ว่าเหนียวที่สุดในยุคนั้นลุสตูอย่าผวนนะ
รุสตูจริงป่ะเนี่ยเอออย่างรุสตูเล็กเบอร์รุสตูประตูที่แบบเวลาลงเล่นชอบทาหน้าเป็นเหมือนทหารพรานจริงเหรอโดนลูนี่กดไป3ลูกแล้วเป็นถ้าเจ๊จำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นกึ่งๆ perfect hat trick ด้วยขวาลูกนึงซ้ายลูกนึงแล้วก็ฟรีคิกลูกนึงถือว่าสุดยอดมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นักเตะของทีมชาติอังกฤษในยุคนั้นเลยแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษตั้งแต่อายุ18เลยแล้วก็ลากยาวอยู่กับยูไนเต็ดยาวมาจนเป็นตำนานสโมสรยิงสูงสุด253ประตูแซงตำนานดั้งเดิมอย่างเซอร์บอบบี้ชาลตันยาวเลยก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็อย่างที่พี่ชาติบอกมันอ้วนตุตะชูชะนะแต่มันเร็วชิบเป๋งใช่ทำไมด้วยสรีระร่างกายเนาะไม่คิดว่าโอ้โหเล่นได้ขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยคือผมดูลูนี่มาผมจะเป็นหลังจากนั้นมากกว่าหลังจากที่เจ๊แบบว่าเล่ามาก็จะเป็นยุคอยู่กับแมนยูแล้วก็พาแมนยูประสบความสำเร็จพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้เข้าขากับโรนโดเตเวสละใช่ใช่จะเป็นยุคนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะมีกองหน้าใหม่เข้ามาจะเตเวสจะเบอร์บาตอฟหรืออะไรก็ตามแต่ลูนี่ก็จะยืนแล้วเป็นคนสำคัญเสมอคืนนี้มันก็พิเศษแล้วก็จะเป็นนักเตะที่เซอร์เล็กเนี่ยไว้วางใจมากคือมึงจะเล่นหน้าซ้ายหน้าขวาถอยมาเล่นเพย์เมเกอร์ไปเล่นหน้าเป้าทำตามจ็อบได้หมดใช่แล้วก็สวมเบอร์8มาก่อนก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นเบอร์10ครับคือผมจะเสริมตรงที่แบบลูนี่ระดับเขาอ่ะอยู่ในอังกฤษมันโดดอวยอยู่แล้วมันเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วแต่ว่ามันมีความขยันช่วยเกมรับอะไรความทุ่มเทอย่างเงี้ยผมว่านี่คือจุดที่แบบมันพิเศษแล้วมันหาได้ยากแล้วทัวร์นี้หายากนะใช่นักฟุตบอลอังกฤษที่จะเป็นแบบเวนรูนี่นะจริงตอนนี้โดนอวยจนแบบหลุดโลกกันไม่ต้องอวยมันก็อวยกันเองพวกถ้าสับขาหลอกใครเป็นคนทำแรกๆหรอครับที่ตัวเองพอจำได้นี่ถามไทยอินช่องมาเนี่ยไม่แต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้ขนาดนั้นนะว่าใครแต่ว่าถ้าเกิดแบบแว็บแรกอ่ะผมนึกถึงอาร์9อ่ะโรนัลโดอีลเฟโนมิโนใช่ที่แบบว่าช่วงนั้นถ้าเด็กๆนั่งดู YouTube แล้วเปิดฟุตบอลน่ะมันจะมีอาจจะมีโรนัลดินโญแต่ที่ผมเห็นบ่อยตอนนั้นจะเป็นอาร์9ว่าแบบมันอาจจะเป็นทำแล้วมี impact คือยิงประตูเห็นบ่อยแล้วแบบโหแล้วจังหวะแบบเนี้ยปกติเค้าทำกันคือจะเลี้ยงผ่านกองหลังเวลาดวล1ต่อ1แต่อาร์9ที่พี่ชาติบอกแม่งเลี้ยงหลบประตูใช่แล้วทำบ่อยด้วยนะแบบเนี้ยเหมือนเคยได้ยินมันบอกว่ามันง่ายที่สุดกับการจะยิงประตูอ่ะไอ้ท่าทางแบบเนี้ยยิ่งใจมึงถึงว่ะซึ่งเรามาทั้งน่าคิดนี่มันง่ายแล้วเหรอวะเนี่ยเราว่าเรายิงสวนไม่เลยดีกว่าให้มันจบๆไปไอ้เปล่ามันต้องหลอกผู้ทำประตูจนเหลือแต่ตาข่ายกับเสาโล่งๆอ่ะเราก็ยิงแล้วทำไมที่มาสับหลอกในถามต่อเลยคริสเตียโนโรนัลโดเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่แน่ใจว่าฉายามาจากสยามกีฬาที่พี่ๆเขาตั้งหรือเปล่าอ๋อสับสยองอะไรป่ะ 20,000 โยนนั่นแหละนั่นแหละไอ้เจ็ดโดนะนั่นแหละพี่บ๊อบบูไงนั่นแหละผมไม่ชัวร์ผมก็เลยไม่กล้าพูดแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่เฮียแกแหละนั่นแหละมันมาจากตรงนั้นก็เลยตั้งเป็นสับหลอกตอนแรกจะตั้งสับขาหลอกแต่แม่งยาวไปสับหลอกแม่งเลยสั้นๆก็เลยเป็นที่มานี่คือขวัญใจเขานะ CR7 นะก็ทำให้โกรธเคืองกันบ้างแต่ก็เข้าใจได้แหละไม่เป็นไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จพอแล้วมือกับกูยังไม่เข็ดอีกอ่ะพอดีกว่าก็นั่นก็คือที่มาของสับหลอกแต่ถ้าถามเจ๊ดำเนี่ยไอซิเซอร์เขาเรียกอะไรไอสับขาหลอกเนี่ยก็ภาพจำที่มันอิมแพกแล้วก็ใช้งานได้จริงก็โรนัลโดหรือนาซาริโอเดลิมาเหมือนกันแต่ว่ามันมาโด่งดังสุดๆที่เด็กยุคไหนก็ทำตาม20ปีที่ผ่านมาคือคริสเตียโนโรนัลโดอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็อีกคนอาจจะเป็นโรนัลดินโญที่ทำแล้วดูสวยแต่โรนัลดินโญมันท่ามเยอะคนก็ไปจำพวกอีลาสติโก้นะคนก็ไปจำรูปแบบกระดกข้ามหัวรูปแบบตีดีลูกส้นล็อกหลบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สับหลอกเนี่ยก็จะเป็น CR7 ที่ชัดมันจะดูชัดแล้วมันดูแบบสับแบบตะพื้นตะพื้นนะคืออย่างซีดานโรนัลดินโญโรนัลโดอาร์9เขาดูสับแล้วสวยใช้แบบจำเป็นแต่ CR7 มันดูสับไม่สวยมันดูแข็งแข็งอ่ะแต่แม่งขยันสับของบาซิลีคนที่เห็นบ่อยคือโรบินโญใช่อันนั้นก็สวยก็สวยของไทยที่เมาก็สวยนะที่ผมเตะขยันสับจะชอบแบบว่าริมเส้นซ้ายดวล1-1จะชอบสับแล้วแตะลอดขาอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดไปแล้วก็ยิงทิ้งอะไรประมาณนั้นขี้เมาฟูดจะชมก็ชมยิงข้าวมันจบไปเลยเพราะเดี๋ยวไอ้ตากล้องอ่ะเขาก็ส่งคลิปไอ้ที่ล็อกหลบแล้วยิงไปให้เขาตัดลงได้มีไอ้ที่แบบว่ายิงไม่เข้าอ่ะสับผ่านแจ็ปสปอร์ตให้ดี69ยานลงนะคอนเฟลออฟเดอะวีคมีกูเมื่อไหร่นี่มึงได้เลยนะเดี๋ยวมากับกูมีถ่ายไม่อยู่โอ้เวรจริงๆอ่ะสับขาหลอกก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็น้องๆที่ดูอยู่ก็เอาไปเลือกใช้ตามสถานการณ์ในสนามนะไม่ใช่ว่าเหมือนที่พี่ชาติบอกสับตะพื้นตะพื้นนะใช่มันไม่ได้ประโยชน์นะไอ้ท่าพวกเนี้ยมันใช้เมื่อจำเป็นแล้วมันจะดูสวยดูโอเคเอาตัวรอดเวลาซีดานทำเวลาโรนัลดิโญ่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสับซีซัวมันก็จะโดนรวบเอาง่ายๆบางคนหมั่นไส้เงี้ยบอลบ้านเราบอลเดินสายไปสับๆเนี่ยมันเข้าหน้าแข้งรู้บอกทั้งบอลทั้งคนอย่างเงี้ยแล้วหัวสูงอ่ะตาย
อยากรู้ว่านักเตะคนไหนที่เคยโดนแบนเกี่ยวกับการโดปบ้างครับแล้วแบบกลับมาได้บ้างไหมครับโอ้โหเรื่องการโดปพี่ชาติต้องพาความอ้างอิงนิดนึงเพราะล่าสุดขวัญใจเจ๊เลยกองกลางตัวตัดผมซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์ปอป็อกบาไปสบายเดี๋ยวกูถีบไปต้องไหนไส้ตรวจโดป2รอบไม่ผ่านเออซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการตรวจโดปในกีฬาอาชีพนะใช้คำนี้นะทั่วโลกเขาจะสุ่มตรวจเขาจะไม่มาบอกคุณหรอกว่าชาติเดี๋ยวนี้ตรวจโดปกันนะตรวจไม่มีเขาจะมาพวกคณะกรรมการหรือพวกเนี้ยเขาจะมาที่สนามซ้อมมาแล้วก็ชี้เลยเฮ้ยมานี่คนนั้นมานี่แล้วเลือกตรวจสุ่มตรวจเลยเขาใช้โอกาสตรวจ2ครั้งแซมเปิล A แซมเปิล B ซึ่งถ้าแซมเปิล A เป็นบวกเนี่ยมึงเผื่อใจเลยว่า B เนี่ยแม่งไม่น่ารอดน้อยมากที่จะเคสว่าแซมเปิล A บวกแล้ว B รอดไม่มีแทบจะไม่มีแต่มันจะขึ้นอยู่ที่เจตนาแล้วก็การแถลงของคุณว่าคุณพลาดตรงไหนทำไมมันถึงเป็นผลบวกอันนั้นก็ต้องไปอุทธรณ์กันก็ไปว่ากันไปตามเรื่องตามราวและที่สำคัญการโดปในนักกีฬาอาชีพเมืองนอกผิดกฎหมายด้วยโอกาสติดคุกมีด้วยไม่ใช่แค่โดนแบนจากกีฬาที่คุณเล่นนะเพราะนั้นเนี่ยในอดีตมันก็จะมีหลายต่อหลายคนอย่างมันจะมีนักวิ่งโอลิมปิกยุคก่อนเนี่ยยุคเบนจอนสันนั่นก็ตรวจโดปไม่ผ่านเพราะเป็นคนที่วิ่งเร็วมาก10วิบวกลบแต่ซึ่ง30ปี20ปีก่อนอ่ะมันน้อยมากนะคนจะวิ่งต่ำ10อ่ะสุดท้ายไปตรวจโดปแล้วก็นักกีฬานักฟุตบอลเนี่ยเยอะประเภทว่าใช้สารเสพติดอย่างเดียโก้มาราโดน่าปี94ฟุตบอลโลกที่อเมริกาก็ลงไปเล่นยิงประตูได้แล้วใส่ทีมชาติกรีซใส่อะไรสุดท้ายเจอสุ่มตรวจโดปมีสารเสพติดอยู่ในผลตรวจถูกส่งกลับบ้านเอาง่ายๆว่าการตรวจโดปเนี่ยมันเป็นเหมือนการซื่อสัตย์ต่ออาชีพของคุณไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้เอาง่ายอองเดโอนาน่าของเราก็เคยโดนใช่จำได้ไหมไปกินยาแก้ปวดนั่นโดนซาแล้วบอกไปกินผิดกินของแฟนกินของอะไรก็คือเมียหยิบมาให้ก็กินเรียบร้อยปรากฏว่ามันมีตัวยาที่มันไปส่งผลปฏิกิริยากับผลตรวจโดปให้เป็นบวกก็โดนแบนในยูฟ่าไปเป็นปีนะใช่ใช่แล้วก็อุทธรณ์กันมา 7-8 เดือนมั้งตอนนั้นที่โทษเหลือแล้วก็มาอินเตอร์มิลานแล้วอย่างถ้าเกิดใช้ยาสับผมโดปโดนไหมดังนั้นตรวจแล้วเขาจะโดนไหมอย่างนี้นักกีฬาก็ห้ามใช้ป่ะตัวนี้ยี่ห้ออย่าบอกนะว่ารับมาไทยอินก็บอกตรวจโดปตรวจโดปไม่ใช่รู้โดปนี่หมายถึงว่าโดปยาที่โดปยาสระผมสบู่กันเมาตายห่าเลยฟองฟอดเลยทำไมโอนาน่าเป็นอะไรฟองฟอดโรคจิตชิบหายอยากแข็งแรงไงเพิ่มพลังขาแดกโดปแดกโดปแม่งเลยปอกไอ้บ้าซึ่งถ้าถามว่ากลับมาได้ไหมเจ๊ว่าโอกาสกลับมาเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงไปแล้วแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกว่าการทำอาชีพอะไรก็ตามคุณต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคุณใช่สำคัญมากสำคัญที่สุดเฟอร์ดินานด์ก็กลับมาได้ใช่ไหมเจ๊เรียกเฟอร์ดินานด์กลับมาได้เพราะว่าเรียกเฟอร์ดินานด์เป็นเรื่องที่ตลกมากนะแต่เป็นตลกร้ายเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจโดปแล้วเขาแจ้งแล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจแต่เขาไม่แจ้งว่าจะเป็นใครลิโอมก็ไม่คิดไม่ว่าคิดว่าไม่ใช่กูหรอกมั้งก็สุ่มทุกครั้งก็ไม่เป็นกูกูก็ออกไปเดินในเมืองแมนเชสเตอร์ไปห้างแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่สโมสรโทรตามเฮ้ยลิโอเขาจะตรวจคุณลิโอบอกโอเคเดี๋ยวรีบกลับก็กลับมาปรากฏรถติดกลับมาไม่ทันแล้วไอ้ช่วงเวลาที่เราจะตรวจเนี่ยเขามีให้สมมติเลทเซว่า45นาทีเกินจากนี้คือถือว่าผิดกฎลิโอมาไม่ทันแบบโดนแบนไปตอนนั้นหรือว่าลิโอได้ยินว่าเขาจะตรวจโดปเลยไปห้างไปซื้อยาสระผมมาถ้าไม่มีแล้วซวยพอซื้อมากลับไม่ทันรถติดก็มีแต่ซันซิวมาใช้ไม่ได้บ้านเขาจะไม่ใช้ไงมือไทยอินแหละกูดูแล้วมันมาแล้วก็สุดๆไปเพราะนั้นก็มีหลายคนที่กลับมาได้มีหลายคนที่กลับมาไม่ได้แต่ว่าเหตุผลแตกต่างกันไปแต่เรื่องของป๊อกบาจะทำบ่อยนะเสี่ยงมันมาตอนปลายด้วยเนาะช่วงอายุช่วงอะไรด้วยช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ดีเหมือนเดิมด้วยร่างกายด้วยอะไรด้วยสภาพจิตใจด้วยเจอเรียกค่าไถ่เจออะไรจากครอบครัวตัวเองด้วยแล้วเขาก็บอกว่าที่โดปเนี่ยเขาได้รับยาจากหมอนะที่เป็นเพื่อนเขาตอนไปเที่ยวไมอามี่เมื่อตอนซัมเมอร์มันไว้ใจใครได้บ้างวันนี้ป๊อกบาเนี่ยเนาะคือเหมือนคนรอบตัวถ้าเกิดว่าตัดไลโอล่าที่ดูแลเขาแบบเรื่องผลประโยชน์อะไรมาเนี่ยก็เหมือนรอบตัวเขาจะเอาแต่ผลประโยชน์ไปหมดก็งงเหมือนกันแล้วมันก็เชื่อคนไปเรื่อยแล้วประเด็นคือเขาบอกกันว่าถ้าโดนแบนเนี่ยสูงสุดคือ4ปีจากฟุตบอลก็จะอายุ35ไปแล้วต่ำสุดคือ1ปีก็อายุ32ก็หายไปปีนึงอ่ะที่ผ่านมามันก็ปีที่แล้วก็แทบจะหายไปเลยนะคือย้ายจากแมนยูไปออกป๊อกเมนทัลลี่ใช่ไหมที่บอกว่าจะทำให้แมนยูแบบเห็นว่าคิดผิดอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันทำอะไรหลายอย่างแบบเนี้ยผลกระทบมันก็ตามมาเยอะเนาะพอคนล้มปุ๊บคุณพูดแบบนั้นแม่งโดนซ้ำโดนอะไรก็ถ้าเกิดไม่พูดซักคนก็อาจจะเห็นใจก็ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ๆก็น่าเห็นใจก็เดี๋ยวรอดูเพราะจริงๆถ้าเกิดผิดเรื่องโดปเนี่ยโดนแบนจากกีฬาผิดกฎหมายด้วยถ้าติดคุกไปหรืออะไรก็วุ่นวายทีนี้วุ่นวายมากบอกบาออกจากแมนยูไป
อ่ะตามนี้ประมาณนี้ขอเพลงอกหักในสมัยวัยรุ่นหน่อยครับอกหักสมัยวัยรุ่นอภิชาติเพลงอกหักมีไหมมีที่แบบคุณชอบไหมผมชอบจำชื่อเพลงไม่ได้ว่ะสมัยก่อนฟังเยอะนะฟังโหฟังพละพลอย่างเงี้ยคือแม่ชอบเปิดฟังแล้วฟังแบบฟังกับแม่แม่เปิดอะไรก็ฟังแล้วถ้าโตมาหน่อยก็จะมีบอดี้สแลมบิ๊กแอร์ทั่วๆไปเลยเพลงตามกระแสตามกระแสอกหักทั่วไปพี่บอยพีทเมเกอร์อะไรพวกเนี้ยก็ฟังไปทั่วแต่ผมอาจจะไม่ได้แบบหนักไปทางแบบฟังดนตรีอะไรซะเยอะส่วนมากเล่นเกมมากกว่าแล้วก็เปิดเป็นเพื่อเราใช่ก็เลยไม่ได้จำชื่อเพลงเลยเพลงอะไรมั่งส่วนของเจ๊ถ้าเพลงอกหักปีนี้26ใช่ไหมสมัยวัยรุ่นของเจ๊ก็จะเป็นเอาเพลงมาเลยดีกว่าสมัยเจ๊เป็นเพลงแสนรักโอ้โหปีนี้26ใช่ไหม26ของพี่แช่เดี๋ยวทุกคนแก้วการฟัง YouTube แหละใครก็หาฟังได้เพลงพวกนี้มันไม่สนอายุถูกต้องโอเคแล้วก็พวกที่เป็นเพลงอกหักที่แบบอันดับหนึ่งในใจเลยนะที่เพื่อนสนิทเจ๊จะรู้คือสวิตช์ที่ใจของพี่เบิร์ดสวิตช์ที่ใจไปฟังนะเป็นเพลงที่แบบคือถ้าอกหักอยู่ฟังเพลงนี้มึงร้องไห้ได้เลยอ่ะคือมันเหมือนแบบว่าเนื้อหามันประมาณว่ารักกันเนี่ยรักกันดีมากเลยนะแต่บทจะเลิกกันหรือหมดรักเราเนี่ยเหมือนปิดสวิตช์เลยคือคนเรามันต้องมีเยื่อใยบ้างสิวะต้องมีความผูกพันหรือแบบอยู่ดีมึงเลิกกับกูไปรักอีกคนนึงเลยเนี่ยมึงปิดสวิตช์ความรักของกูไปเลยเราก็เลยเหมือนแบบตัดพ้ออยากจะมีสวิตช์ที่ใจเหมือนเธอบ้างจะได้แบบไม่ต้องมาเจ็บปวดรวดราวเหมือนทุกวันนี้นี่เล่าเพลงหรือปมเนี่ยปมชีวิตเหมือนคลายปมอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่แค่ปมบ่ใช่ปมกูปมมึงด้วยอันอื่นเลยไหมคำถามเออสวิตช์ที่ใจที่จะดำชอบมากๆเลยนะแฮปปี้เอนดิ้งของพี่ป๊อปปองกูลนี่ก็ชอบมากมันจะมีท่อนที่ดีที่สุดคือแบบจบแบบนี้ดีที่สุดแล้วท่อนนี้ดีมากคือแบบว่าโอ้ตอนนั้นฟังก็แย่กว่านะตอนที่อกหักนะเออแล้วก็สมัยวัยรุ่นนะสมัยวัยรุ่นมันจะอินกับเพลงอย่างนี้แหละวัยรุ่นแล้วเด็กๆเราจะอินเพลงเออแล้วก็มีจริงๆมันเยอะเพลงอกหักแต่ว่าค่อยๆไล่มาเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันจะไปยุคไหนบ้างโอ้กูว่าเปิดด้วยแสนรักก็จบแล้วมั้ยแล้วก็มีนี่มีรักเก่าเศร้าใหม่ก็ดีรักเก่าเศร้าใหม่ของเกรทเวลโซนี่ก็ดีเป็นเพลงอกหักที่ฟังแล้วยิ้มๆอุ่นๆแต่ว่าไม่ได้แบบคร่ำครวญมากมีเวลาก็หาอย่างอื่นฟังใช่จะได้ไม่ต้องเปลืองเวลา5นาทีอะไรฟังหน่อยฟังหน่อย MV เป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีด้วยคนดูเป็นการจอมพลังชิบหายเว้ยแต่ละอย่างประมาณนี้คำถามสุดท้ายครับอยากให้เล่าถึงปั๊มน้ำมันในความทรงจำในวัยเด็กหน่อยครับปั๊มน้ำมันในความทรงจำอ่ะอภิชาติมีปั๊มในความทรงจำไหมปั๊มในความทรงจำหรอถ้าไม่ถึงมีความทรงจำกับปั๊มน้ำมันวะผมยังว่าต้องบอกงี้มันหายไปเยอะไงยุคปัจจุบันอ๋อไออย่างปั๊มเจ็ดคุณทันไหมทันเจ็ดแม่จำได้ไม่แล้วเราจะล้อกันเดี๋ยวไปเจอกันปั๊มเจ็ดแม่อะไรเงี้ยเราคุยกันจำได้อยู่ไม่เพราะอย่างงี้พี่ชายเขาไม่ขับรถใช่เพราะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับไปแต่ปั๊มปตท.ขอแค่ปตท.อเมซอนยังอยู่ผมก็แฮปปี้แล้วพอไปแค่ซื้อกาแฟปั๊มในความจำแต่ก่อนมันจะมีเจ็ดอย่างที่บอกแล้วมี Q8 Q8 เนี่ยเขาจะมีมุกตลกเขาชอบเล่นทันไหมปั๊มเรารู้ไหมไม่มีใครรู้ปั๊มป๊อกแปดปั๊มป๊อกแปด Q กับ8เนี่ย Q8 แมมกับปั๊มป๊อกแปดเฮียคนลึกเฮียคนแรงแม่งกูไม่น่าอายุ26เลยสายแรงจัดด้วยจัดเพลงต่อปั๊มไอ้พิกหาแล้วปั๊ม QA จริงๆมันใช้ปีไหนถึงปีไหนแล้วก็เลข8มันใช้ถึงปีไหนเอางี้ดีกว่าที่อยากรู้ปั๊ม QA เดี๋ยวเราไปหาดูปั๊ม QA แล้วก็จะมีเยอะเลยแต่ก่อนดัง QA แล้วก็จะมีแต่ก่อนดังซัตโก้บางจากในยุคก่อนก็เพิ่งมาเฮโซก็หมดแล้วนี่ไหมเฮโซใช่ไหมเปลี่ยนก็โดนเทคแล้วก็เจ็ตเนี่ยเปลี่ยนเป็นปตท.กูว่าพอดีว่ะกูยิ่งเล่ากูยิ่งดูแก่เหมือนเอางี้เรื่องปั๊มใช่ไหมเอาที่พี่แจ๊บบอกประสบการณ์การเข้าห้องน้ำในปั๊มดีกว่าโอ้โหนี่แม่คุณเจออะไรแปลกๆไหมห้องน้ำอาจจะไม่เท่าวัดแต่ห้องน้ำนี่คือแบบเจ็ดแม่จริงแบบเข้าไปคือแบบจำได้ว่าเคยปวดฉี่มากอ่ะแต่ว่าไอ้โถฉี่เต็มมันฉี่ไม่ได้มันเต็มมันเหมือนมันไม่ได้ใช้มันปิดไว้ซึ่งมันติดป้ายทำความสะอาดแต่มันมีโซ่กั้นมันเข้าไม่ได้มันต้องเข้าห้องน้ำห้องโอเคแล้วห้องน้ำห้องอ่ะมึงควรเอาป้ายนั้นมาติดตรงนี้หูยอลามโอ้ไปตอนเรียนแบบจำติดตาเลยแบบโอ้สีทองเลยจำว้าวเลยโอ้จำว้าวแววเลยเลิกกินฟักทองผัดไข่ไปพักใหญ่นี่ภาพลอยมาแล้วนะกูแย่มากโอ้นี่ภาพจำแบบปั๊มยุคนั้นมันจะแบบใช่ไม่ได้อ่ะคือต้องบอกงี้นะยุคเมื่อย้อนไปสมัยที่พี่ชาเป็นนักเรียนอ่ะมันไม่เหมือนยุคปัจจุบันนะ10ปีหลังมาเนี่ยปั๊มทุกปั๊มจะต้องขายว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตดีร้านสะดวกซื้อดีใช่กาแฟร้านกาแฟดีแล้วก็มีเคออสร้านหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งขายนี่นั่นแล้วทุกป
ั๊มต้องเขียนเหมือนกันห้องน้ำสะอาดสะอาดใช่ห้องน้ำสะอาดใช่แต่ยุคเจ๊หนักกว่าพี่ชาติเด็กเข้าไปนี่คือแบบผมโตกว่าเจ๊นะคิดว่างูจงอางไม่แต่ผมโตกว่าเจ๊นะผม29-30เจ๊26เออใช่ยุคเจ๊หนักกว่าเหรอคือยุคพ่อเจ๊แล้วกันอ๋อพ่อเจ๊ยุคพ่อเจ๊แล้วกันย้อนไปอ๋อเอาแต่แล้วแต่คุณจิงโจ้อะไรต่อยตาเลยชูคอเป็นงูจงอางเลยแล้วน้ำราดก็ไม่ลงด้วยชูคอเลยน้ำราดก็ไม่ลงด้วยสุดท้ายต้องอาศัยมือพี่ให้แตกซะก่อนโอ้ยพอออกจากปั๊มเหรอแล้วเนี่ยออนแอร์ตอน6โมงคนกินขี้กันกินข้าวก็เป็นเรื่องที่แต่ก่อนเนี่ยแล้วบอกเลยนะห้องน้ำปั๊มห้องน้ำที่ไหนก็ตามนะถ้าฝาจะโคกปิดอยู่เนี่ยโอ้ยมึงอย่าพี่เลนคุณอย่าคิดว่าเป็นเหมือนฝรั่งนะฝรั่งฝาปิดอยู่เนี่ยคือพร้อมใช้นะคือเปิดปุ๊บคุณนั่งได้เลยฝรั่งนะแต่ของไทยเราเนี่ยถ้าปิดฝาอยู่เนี่ยมี2ทางให้มึงเลือก1กดน้ำแล้วลุ้น2เปลี่ยนห้องซะไปซะอย่าได้มีทางเลือกที่3คือเปิดขึ้นมาซึ่งผมอะเปิดนี่ไอ้เหี้ยพูดถึงบอกไงทั้งๆที่แม่ก็ปิ่มมาก็เห็นไอ้เหี้ยสึกดื้อไปดื้อไงไปดื้อไปรั้นซะแล้วรับโชคเพราะนั้นแนะนำเลยเปิดห้องที่มันแบบเห็นอะโอเคคือแค่เห็นแล้วรู้แล้วว่าได้ไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปเสี่ยงคุยๆไปจะเป็นหมอปลาจะรื้ออย่างเงี้ยกันออกมาแล้วเนี่ยแล้วประเด็นอะเคยจะเข้าห้องไปเคยนี่คือทิ้งไว้เหรอไม่ใช่อ๋อแต่เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างงี้อ่ะเข้าไปปิดฝาอยู่ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่ห้องอื่นมันเต็มอะเราซ้อนมั้ยเนี่ยเราก็ไม่ไปซ้อนทําอะไรไม่ได้ก็ใช้ทิชชู่แล้วก็แง้มขึ้นหน่อยโอ้โหฟูเลยอ่ะครับผมก็ปิดแล้วไม่เข้าก็เปิดประตูออกมาคนเดินจะเข้าไปเราก็นึกออกไหมนึกออกเหตุการณ์มันจะเป็นว่าของกูเปล่ากูก็เข้าไปเป็นผู้โชคดีเหมือนกันกูเพิ่งเจอมาเมื่อกี้วันนั้นมึงเข้าไปเนี่ยไม่ใช่กูนะแล้วคือประเด็นปล่อยได้เข้าไปปุ๊บเหลียวมามองเราเยอะเราบอกยี่เลยตาแข็งเลยไม่ใช่กูมึงรับผิดชอบเอาเองเออแล้วมันจะเป็นอย่างนี้บ่อยใช่ใช่อย่างนี้แบบงั้นก็เลือกให้ดีแล้วกันแล้วแต่โชคแต่ดวงเออแล้วแต่โชคแต่ดวงแล้วกันล่าสุดเพิ่งไปเข้าห้องน้ำที่ NR Studio นัดถ่ายรายการเทพต้องสนาม 4:30 ก็ไปถึงปกติแหละ 4:45 ก็เลทหน่อยนึงอะไรอย่างงี้แป๊บนึงเดี๋ยวขอโอ้เอกสารมันหมดแล้วส่งแฟกก่อนส่งแฟกวัน10นาทีแหละออกจากห้องน้ำมาเกือบ6:00 น.ทำไมอ่ะกดไม่ลงเป็นชั่วโมงเลยเห็นนะก็เป็นเหรอเออนิกบอกเจ๊เป็นยังไงไหวไหมย้อนยุคกับที่นั่นกลัวไหวแต่ส้วมไม่ไหววินเทจวินเทจกดก็จะหมดโอ้จริงๆเลยเออก็นั่นแหละตามนี้ก็แบ่งปันกันเรื่องนี้จากเรื่องความไม่น่าแบ่งมันเป็นเรื่องขี้ได้ไงไม่ได้กลับไปปั๊มทันไหมเนี่ยเอออ้าวหมดแล้วเป็นไงวันนี้มันแม่เล่าเท่าที่จำได้สุดยอดเลยขอบขี้มากเลยทุกคนขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำถามติดตามพี่ชาติทางไหนบอกแฟนๆเจ๊ดำหน่อยซับหลอกทุกช่องทางครับ Facebook YouTube TikTok อันนี้เป็นไงบ้างละ Facebook ก็ 300,000 ประมาณนั้น YouTube อ่ะ YouTube ก็ 300,000 ประมาณโอ้โหแล้ว TikTok อ่ะ TikTok 100,000 ต้นๆโอ้โห3ช่องทางคุณปลดกดไป 7-800,000 แล้วนะครับผมก็ฝากติดตามน้องชายเจ๊ด้วยก็แล้วกันชาติซับหลอกและสโลแกนคุณอะไรนะเพจฟุตบอลที่ไม่ได้มาหลอกแต่จะมาบอกข่าวสารอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแล้วติดตามคอนเทนต์คุณลงกี่โมง6:15 คลิปทุกวันนะทุกวัน7วันไม่หยุดไม่มีหยุดเฉียบมากไม่มียกบ้างเลยเหรอไม่มีไม่มียกไม่เมาแฮงผมไม่ผมไม่ดื่มไงผมไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรผมก็ทำงานต่อให้ผมมีภารกิจผมก็ทำงานลงทุกวันไม่มีแบบว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่มีเว้นแต่ว่ามีเกมเตะ4-5เงี้ยจะมีเลทบ้างสักชั่วโมงนึงแต่ไม่งั้นก็จะไม่มีส่วนมากก็จะตรงเวลามันจะได้ไม่ต้องมีคนรอไงทั้งคนดูทั้งคนทำงานอ่ะมันต้องมานั่งรอคลิปตัดอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นใจทีมงานแหละผมอ่ะทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบอ่ะกูเรื่องกูตรงนี้เงียบอ่ะแต่ตรงนู้นยิ้มอ่ะเมื่อนะส่งคลิปไปไอ้นี่เย้มีการตัดแล้วดีใจรอมานานรอมาทั้งอาทิตย์เลยที่ถ้าวันไหนเจ๊ไลฟ์สดก็นั่นแหละเออนั่นแหละตามนั้นอ้าวฝากติดตามด้วยชาติซับล้อขอบคุณครับยากกับคุณมากเลยทุกคนครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าตัวนี้ฝากด้วยกับเล่าเท่าที่จำได้ขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะไปเว้ย